สวัสดีครับกับผมจากตำรวจพินาริศของคุณแอดมินเพจเตือนภัยวิชาชีพคนโกงและแชร์ประสบการณ์วิชาชีพวันนี้ผมออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจในกรณีที่มีผู้เสียหายเดินทางไปร้องทุกข์ที่สน.ทุ่ง2ห้องในกรณีที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นนะครับนำคดีมาแล้วไม่ดำเนินการและแอบอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านสามารถท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของท่านสามารถนะครับผมออกมาชี้แจงได้เลยว่าผมไม่ได้เป็นสนิทของคนไม่ได้เป็นคนสนิทของท่านแต่อย่างใดแต่ผมไปหาท่านเพื่อให้ท่านได้ช่วยเหลือในคดีที่ผมดำเนินการนะครับดังนั้นท่านไม่มีส่วนใดๆทั้งสิ้นที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างเลยไม่ว่าเรื่องใดๆท่านมาช่วยผมครับท่านมาช่วยรับคดีและผมเองได้นำเรื่องราวในการช่วยเหลือของท่านนะครับนำไปให้แจ้งให้กับผู้เสียหายในกลุ่มคดีนี้ในแต่ละบ้านที่ผมได้รับมาดำเนินคดีให้รับทราบว่าท่านได้รับเรื่องคดีของเราไปช่วยแล้วและท่านก็ยังช่วยประสานจนไปถึง DSI นะครับแล้วคดีนี้ก็สู่ถึงคดีเนี่ยนำถึงสู่เจ้าหน้าที่ DDI เป็นที่เรียบร้อยนะครับและทุกวันนี้การดำเนินคดีต่างๆก็ยังคงดำเนินการตามปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งสื่อมวลชนที่เดินทางไปทำข่าวนั้นนะครับก็ไปด้วยตามจรรยาบรรณของสื่อไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านการดำเนินคดีของผมที่บอกว่าไม่ดำเนินการอะไรไม่ใช่ผมขอปฏิเสธผมยังคงดำเนินการตามปกติตามขั้นตอนแต่เพียงว่าในคดีแต่ละคดีที่ส่งไปแต่ละหน่วยมีความล่าช้าต่อการตรวจสอบของแต่ละหน่วยนั้นดังนั้นคดีมันจึงค่อยข้างจะล่าช้านะครับทำให้ผู้เสียหายที่ไม่เข้าใจในการทำงานจึงออกมาร้องเรียนนะครับร้องเรียนร้องทุกข์ที่สน.ดังกล่าวนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับที่ผมได้เดินทางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่นะครับบกน.นะครับบกน.2นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับผมก็เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับเพื่อไปยืนยันความบริสุทธิ์ว่านะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่นักต้มตุ๋นผมยังทำงานตามปกตินะครับยังดำเนินการตามปกติแต่เพียงแค่ว่าการดำเนินคดีของผมนั้นที่มันล่าช้าเพราะอยู่ที่ขั้นตอนของหน่วยงานนะครับดังนั้นวันนี้ผมออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในคลิปและก็ออกไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองบังคับการบกน.บก.บก.กองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าผมไม่ได้เป็นใบตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นวันนี้ผมออกมาชี้แจงดังนี้นะครับขอบคุณมากครับ